อ่ะเริ่มเหรออ่ะล่าสุดเลยที่แบบจะเอาเพลงรับได้อีกนิดนึงมั้ยเนี่ยล่ะมาไปๆๆอ่ะแยกผ่านการครับผมการตัดสินใจรับหน้าที่เป็นเพลงรับเออจริงๆไม่ยากเลยคือจริงๆสิ่งที่ยากกว่าคือการ approval มากกว่าเพราะว่าแบบอย่างที่พี่แบมบอกคือในการที่จะเป็นแบบทํางานกับแบรนด์ระดับที่เป็นระดับโลกอะไรเงี้ยที่มันมีบอร์ดมายาวนานมากๆผมว่ามันมีการ approve ที่มันหลายขั้นตอนกว่าจะมาถึงเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเกียรติมากๆจริงที่เราได้มาอยู่ในConference of Nars นะแล้วก็แล้วยิ่งเรารู้แล้วอินประวัติของเขาเราเห็นว่าเออมันเริ่มมาจากยุคไหนอะไรเงี้ยมันยิ่งสนุกเพราะมันชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วด้วยไงก็เลยแบบเออเป็นเกียรติจริงไอ้จริงเอฟตอนเอฟเองก็เป็นสายแฟร์อยู่แล้วครับผมที่ที่พอมาเป็นเฟรนด์ออฟแบรนด์ของเครื่องสำอางเงี้ยมันทำให้มันตอบโจทย์มันก็มีอะไรให้เราได้ explore เยอะครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนมีแบบ personal assistant ที่คอยแนะนำว่าอันนี้อ่ะลองใช้อันนี้มันมีมาใหม่หรือว่านู่นนี่นั่นหรือว่าลองแต่งลูกนี้ดูลูกนั้นที่เราไม่เคยแต่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบหลากหลายและความ explore ได้เยอะขึ้นเจ๊เหมือนพูดเหมือนปกติแล้วเจ๊ก็เหมือนแต่งหน้าเองอยู่บ่อยเหมือนกันผมเคยแต่งหน้าเองแต่ว่าไม่ใช่วันนี้เพราะวันนี้เราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะแต่งให้ผมอ่ะชอบแต่งหน้าเองเพราะว่าบางทีเราต้องแต่งในวันนั้นหรือว่าเราต้องอยู่ในอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเราบางทีเราชอบหน้าแบบนี้วันนี้หรือว่าชอบหน้าแบบนี้เราจะได้คุยกับพี่ที่เป็นช่างแต่งหน้าได้ถูกว่าผมอยากได้อายแชโดว์สีนี้ดีกว่าปากสีนี้ดีกว่าเออแค่แสดงเรารู้จุดเด่นจุดด้อยบนใบหน้าเราอยู่ว่าจุดไหนเราเด่นมีแต่จุดเด่นไม่มีจุดด้อยฮะอ้าวแล้วมีลุคประจําตัวมั้ยสําหรับว่าที่แม้ว่าผมว่าอย่างที่พี่บอกอ่ะว่าคือมันมีจุดที่เราอยากจะเพิ่มเติมจุดที่เรารู้สึกว่าอยากจะแบบวันนี้เราอยากจะเน้นจุดนี้จุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เราหน้าเราก็จะรู้ว่าจุดเด่นจุดด้อยเราอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าแบบสนุกกับมันเออแล้วลุคที่เราชอบสำหรับEveryday look ของเราผมจะจริงๆมันง่ายมากก็คือแบบว่าลงฟาวเดชั่นแล้วก็ก็ให้ปากมีสีนิดนึงตามีสีนิดนึงแค่นั้นเวลาเจ็บบักตาอย่างเงี้ยเหรอครับไม่ใช่จริงชอบคือขึ้นอยู่กับว่าโหมดนั้นเราอยากจะไปโหมดไหนอะไรบางทีขึ้นเวทีอย่างเงี้ยเพลงล็อกอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราดูมาไงเมื่อก่อนอ่ะเห็นแบบเมื่อก่อนแต่งตาเข้มๆอะไรเราผ่านยุคนั้นมาก็รู้สึกว่าเออแบบสนุกดีนะคะถึงเรื่องที่ล่าสุดเอวลอยเนี่ยกระแสตัดรับดีเอวลอยของเจ๊ดูเสียวเลยอ่ะทำไมพี่รู้ได้ไงเนี่ยคุณต้องโยงคุณโพสต์อ่ะไม่ก็ดีคือผมนั่นแหละผมรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเริ่มเข้ามาทำงานในวงการรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรก็ทำมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นแฟชั่นหนึ่งที่เราอยากลองมาตลอดเป็นความเป็นแบบว่าสมัยก่อนมีความวินเทจที่มันใส่ตัวแน่นๆเอวลอยนิดนึงแล้วก็ใส่เกงยีนขึ้นมาแต่ยีนมันไม่เอวสูงไงมันไม่มียีนเอวสูงเอวมันเอวต่ำมันเลยเหลือแก๊ปเยอะมันก็เลยได้เอวลอยมามันก็เลยเอวลอยเลยใช่ไม่หรอกครับก็จริงๆแล้วมันก็เราก็ชอบในลุคนั้นแหละเราก็เลยอยากได้ในคอมเมนต์แล้วเป็นไงคอมเมนต์ล่าสุดก็ดีครับก็ถ้าใครยังอยากลองแต่งตามดูก็ได้นะฮะก็เป็นวันนึงที่เข้าใจเลยว่าเวลาที่แบบสวัสดีหรือว่าใครอย่างเงี้ยแต่งเอวลอยขึ้นมาแล้วมันเหยียดเอวจริงมันสามารถเดินเข้าไปในห้องแอร์แล้วมันเย็นไงมันเย็นท้องนะฮะแสดงว่าอาจจะมีอีกก็อาจจะมีก็ได้ครับแฟชั่นเราก็ทำอะไรไปก็ทำเพื่อทำงานได้ไหมก็เคยออกมาแล้วนะแบบเสื้อคอฟเอลอ่ะเคยใช่ใส่ไปแล้วเรามันตอบโจทย์ความเจ็บมั้ยก็ตอบโจทย์วันที่เราไม่ค่อยได้กินอะไรอยากรู้เอลเจ็บเท่าไหร่28นะโอ้ยเป๊ะเลยวันนี้เฮ้ยจริงด้วยวันนี้28อ่ะซื้อไม่ทันแล้วไงพอได้แล้วจะมีคนซื้อหวยตามเอวด้วยเหรอไม่แน่ก็ถ้าบอกก่อนหน้านี้น่าจะถูกนะดูพยายามไปนิดนึงอ่ะก็คือเราจะประคองขนาดนี้ไว้ตลอดว่ามันเป็นขนาดนี้มาอยู่แล้วมันมีขนาดนี้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนี่เราพยายามเพิ่มด้วยเพราะว่ายิ่งช่วงที่เป็นแสดงภาพยนตร์เรื่องวิมานอ่ะปั๊มแบบกินเยอะมากก็ขึ้นได้ประมาณแบบ29อะไรเงี้ยแต่เราหมดแรงกินแล้วไงพอเล่นหนังเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าผมไม่ไหวอ่ะกินไม่ไหวแล้วก็มันก็พอปล่อยไม่ได้กินเยอะมันก็เข้าเดิมไปลองใช่ไหมแล้วก็ผสมแข็งเลยอยากกินเลือดเหลือเห็นจะได้เห็นในวิมานหนังว้าวได้กินล่ำบึ้งเลยล่ำหักคือล่ำจนแบบ
พอกลับไปดูตอนนี้รู้สึกว่าโหเราไปถึงจุดนั้นได้ไงอ่ะเราไม่เคยในชีวิตไม่เคยน้ําหนักแบบ15มาก่อนแล้ววันนั้นไปดันไปถึงประมาณ65กว่าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่จะมีแบบทิศทางมีล่ํามีจะมีมั้ยไม่รู้ต้องไปดูอะไรเงี้ยแต่ขอเสื้อเล่นเรื่องมันกันนี่เกี่ยวกันใช่เพราะเราเป็นชาวสูงเราก็จะเราก็โชว์ทําเบิกหน่อยใช่ถามอีกเรื่องนึงที่ว่าไม่เคลื่อนเคลื่อนหน่อยเวลามีคนเรียกมาจีบไม่เคืองครับแต่ว่าสงสัยเฉยๆพี่ตูนพี่ปูแต่ทำไมเออพี่เบิร์ดทำไมเป็นน้าเจฟแค่นี้แหละทำไมถึงเป็นน้าเจฟเราก็สงสัยถึงขั้นต้องทวิตเลยเรารู้สึกว่าเราเอ้หรือว่าเราร้องเพลงเพื่อชีวิตบ่อยเราเริ่มไต่ขึ้นไปที่จุดที่เป็นน้าเจฟแล้วแต่ทุกคนที่ร้องเพลงเพื่อชีวิตเขาก็เรียกพี่กันมั้งนั่งหงายนั่งหงายเป็นระดับบรมครูนะเราค่อยเราเป็นตำนานหรือเปล่าแล้วเขาเรียกว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นน้ำไปเลยใช่จากพี่แล้วเป็นน้ำไปเลยเออใช่แล้วโอเคไหมเวลาเป็นแฟนเรียกก็น่ารักดีครับผมจริงๆจะเรียกอะไรก็ได้เหมียวเล็กน้าเจฟลุงเจฟแฟนเจฟอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่รักได้ไหมที่รักก็ได้เออลื่นหูครับผมแต่เจฟเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ไม่ว่าทุกคอนเสิร์ตไหนจะทุกคนก็จะอยู่เจฟตลอดเจฟตลอดก็เป็นคอนเสิร์ตในเมืองไทยเนี่ยไม่หรอกครับผมก็จริงๆสนุกแล้วก็ที่ไปร้องเพลงล่าสุดคือกับพี่ปูโคตรจะฟิลโคตรจะดีแล้วก็แบบไม่ได้ร้องเพลงนานแล้วพอขึ้นไปรู้สึกว่าอยากอยู่ตลอดไปแต่ว่าเวลาเล่นมันเล่นได้แค่นั้นไงรู้สึกว่าเออช่วงปลายปีเฟสติวัลเยอะก็เดี๋ยวซัดได้เต็มเหนียวเลยยังมีเบอร์ไหนที่ต้องอยากแบบชวนเจฟไปขึ้นเวทีเจอริ่งมากๆนะเดี๋ยวก็มีให้ได้เห็นเร็วนี้แต่ว่ายังบอกไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอยากทำหมดแล้วนะอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้ทำคืออยากภาคเสียงแต่ว่าก็รอดูว่าจะมีไหมแต่สำหรับงานคอนเสิร์ตไม่ว่าเวทีไหนๆทุกคนจะโฟกัสกับความสำเร็จของเจฟบนเวทีตลอดเลยเจฟเป็นงานกดดันไหมทุกคนจะต้องคาดหวังกับโชว์ของเจฟบนเวทีเลยจริงอย่างที่เคยบอกไว้ตลอดคือถ้าผมกดดันเมื่อไหร่ความชิบหายในโชว์จะมาเมื่อไหร่มันจะเป็นยังไงสภาพมันจะตื่นเต้นมันจะแบบยังไงดีลืมเนื้อมั้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตปกติธรรมดาขึ้นไปเล่นขึ้นไปเอนจอยกับเวทีกับคนดูกับพี่ปูกับใครก็ตามที่อยู่กับเพื่อนๆนักดนตรีอะไรเงี้ยใครก็ได้เพราะฉะนั้นพยายามไงก็ได้ให้ลืมความกดดันขึ้นอะไรเงี้ยอย่างแต่ละโชว์ที่เราใช้เวลาดีไซน์นานตอบอันไหนก็ดีอ่ะถ้าเจอเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราที่แบบแฟนคลับไม่รู้แต่เราแก้ปัญหาไปแล้วแฟนกับรู้ไงแฟนกับไม่เคยไม่รู้ใช่เพราะว่าเขาจะแบบรู้เนื้อแม่นกว่าผมมันก็มีแหละแล้วก็ผ่านมาได้โดยที่ว่าแบบขึ้นต่อไปก็ยังมีความกลัวอะไรบางอย่างแต่ว่าพอผ่านไปปุ๊บเราก็ฝึกซ้อมไม่มากขึ้นทำให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เรามั่นใจจริงๆว่าเราจะอยู่ตรงนั้นได้โดยแข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งอะไรที่มันแบบเครียดไปหรออาการเขารู้จักอะไรเลิกลากอะไรหรือว่าเราไปยังเนื้อหาเขารู้จักอะไรก็มันหายไปเลยมันหายไปเลยคนดูก็ไม่รู้จะร้องตรงไหนเพราะว่าถึงไหนแล้ววะเนี่ยจะก็ยื่นใบไปสิมันยื่นไปแล้วอยากจะอ่านปากคุณดูมากเลยแบบว่าร้องไปอยู่แล้วอะไรว่าไหนก็ได้ไหนแล้วเราจะออกเพื่อชีวิตสักเพลงหรือซิงเกิลนึงไปเลยมาทางนี้แล้วอ่ะก็อาจจะมีนะเพลงเพื่อชีวิตในคำนิยามหมายถึงเพลงที่พูดเรื่องชีวิตพูดเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นพลังบวกว่าเป็นพูดเรื่องแย่ๆก็ได้ที่มันแบบเอาบทเรียนออกมาจากเรื่องแย่ผมก็อาจจะมีนะผมก็คิดไว้ว่าสักวันนึงคงจะมีแหละเพลงเหล่านี้ถามย้อนถามไปในที่โดนติดต่อเป็นแขกรับเชิญตามคอนเสิร์ตต่างๆจำได้ไหมว่าที่ผ่านมามีคนติดต่อไปเยอะแค่ไหนกี่คอนเสิร์ตทั้งที่รับและที่ไม่ได้รับก็มีค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าด้วยคิวที่มันไม่ได้หลักสิบ20คอนเสิร์ตสิบมีถึง10ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือมันคิวมันไม่ว่างแล้วก็เป็นพี่ๆศิลปินที่เราก็ชื่นชอบด้วยว่าน่าเสียดายที่เราไม่ได้มีไปเป็นเกสเบอร์ทองเบอร์ทองจริงเบอร์ทองใช่ทองคำด้วยโอเคขอบคุณครับ